ก็จำได้ว่ามันเป็นประสบการณ์ในมหาลัยที่ดีมากเหมือนแบบว่าเราเข้ามหาลัยมาอันนี้เป็นแบบเป็นองค์กรนึงเป็นองค์กรจุฬาภรณ์อะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้เราได้ทำแบบหลายๆอย่างเพื่อพัฒนาตัวเองมากขึ้นแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องความอดทนหรือว่าการมีวินัยในตัวเองหรือว่าการทำงานร่วมกับคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงทำงานแบบอย่างเงี้ยแบบมางานเรื่องไม่แบ่งสีไปงานบอลไปงานแบบบำเพ็ญประโยชน์หรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันทำให้เราได้เจอเพื่อนๆนอกคณะมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะวันนี้นะครับก็เราก็ได้พบกับจุฬากันภากรแล้วครับแล้วพี่หญิงมีอะไรอยากจะฝากให้จุฬากันภากรรุ่นปัจจุบันไหมครับผมมีใครอยู่ดูไหมเนี่ยไม่มีคือสำหรับน้องรุ่นนี้ก็จริงๆเราก็ช่วยเข้าไปดูบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าว่างอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็น้องๆดูตั้งใจดีแล้วก็ใกล้ถึงวันงานบอลแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกองค์กรละกันค่ะที่เกี่ยวกับงานบอลนะคะก็ขอให้สู้ๆค่ะก็ใกล้งานแล้วก็เดี๋ยวจบงานแล้วก็ฉลองกันได้แล้วค่ะก็อึดใจนิดเดียวค่ะพี่อิงฝากอะไรถึงงานบอลที่จะถึงในวันเสาร์หน้าหน่อยค่ะก็ฝากเชิญชวนนิสิตจุฬาแล้วก็นักศึกษาธรรมศาสตร์นะคะถ้าเกิดว่าอยู่แถวนี้ก็งานบอลจะมีวันที่3มีนาคมนี้แล้วนะคะก็ที่สนามสุขนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครว่างนะคะก็อย่าลืมไปค่ะอิงว่ามันเป็นครั้งนึงในชีวิตนิสิตจุฬานิสิตมหาธรรมศาสตร์แหละว่าแบบเราได้ไปร่วมงานแบบฟุตบอลประเพณีอะไรเงี้ยมันก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกดีแล้วก็น่าจดจำดีเหมือนแบบว่าโอเคแบบเราได้ทำหน้าที่นิสิตจุฬาเต็มสมบูรณ์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปดูนะคุณป้อนกันเยอะค่ะก็ไปดูไปเชียร์แล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจทุกๆองค์กรด้วยค่ะครับผมแล้วสุดท้ายนี้นะครับก็อย่างที่พวกเราได้ฟังผลงานของพี่อิงที่แบบติดชาร์จกันไปมากมายแล้วพี่อิงมีแผนว่าจะปล่อยซิงเกิล